เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของไทยลีก http://www.thaileague.co.th รายงานว่าเกมไทยลีก 2018 เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาระหว่างนครราชสีมามาสด้า AFC เปิดบ้านแพ้ให้กับ SCG เมืองทอง United มีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามมากที่สุดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล 2018 ได้สร้างสถิติครั้งใหม่หลังครองแชมป์ทีมที่มีแฟนบอลเข้าชมเกมมากที่สุดด้วยจำนวนกองเชียร์ 17,319 คนทำลายสถิติเก่าของตัวเองที่มีแฟนบอลเข้าไปชมในสนามในนัดที่ชนะสุโขทัย AFC 2-1 จำนวน 15,644 คนสวัดแคทถึงแม้จะทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยการเก็บชัย 4 นัดและแพ้ 3 นัดจาก 7 เกมที่ผ่านมาทว่าถึงแม้จะแพ้ 2 เกมติดต่อกันหลังบุกไปแพ้ราชบุรีมิตรผล AFC 0-3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม61และล่าสุดเปิดบ้านแพ้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดทำให้อันดับหล่นไปอยู่ที่ 8 ของตารางในเวลานี้นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเกมที่ 3 ของซีซั่นที่มีแฟนบอลแห่เขมาเชียร์ในสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเกินหลักหมื่นคนสถิติแฟนบอล 4 นัดในบ้านของสวัดแคทนครราชสีมามาสด้า AFC มีดังต่อไปนี้ 11 กุมภาพันธ์61นครราชสีมามาสด้าชนะบางกอกกลาสF 1-0 ยอดผู้ชม 18,718 คน 25 กุมภาพันธ์ 61 นครราชสีมามาสด้าชนะอุบลอยู่เอ็มทอปี 3-1 ยอดผู้ชม 9,887 คน 11 มีนาคม 61 นครราชสีมามาสด้า AFC ชนะสุโขทัยAFC 2-1 ยอดผู้ชม 15,644 คน 28 มีนาคม61 นครราชสีมามาสด้า AFC แพ้ SCG เมืองทองยูไนเต็ด 0-1 ยอดผู้ชม 17,319 คน